สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาดไทยฟิชชิ่งนะคะอุ้ยช่วงนี้ฝนหมดแล้วนี่ลูกค้าเตรียมออกหน้าจิ๊กกันเยอะนะคะรีเควสกันหนักหน่วงมากพี่ครับสิ้นเดือนนี้ผมจะไปออกงานจิ๊กนะคะแล้วก็อยากได้ชุดสปินที่หลากหลายหน่อยครอบคลุมการใช้งานนะคะก็คือจิ๊กกิ้งได้สวายใหญ่ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้จะเป็นโจทย์ที่แบบว่าไม่อยากซื้อหลายชุดเนาะอันนี้แม่ค้าก็เข้าใจนะคะจริงๆมันจะมีชุดหนึ่งที่แม่ค้าขายดีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสถ่ายรีวิวก็เลยวันนี้ขอมาจัดรีวิวซะหน่อยละกันดูดิให้ดูลอกก่อนว่าเท่แค่ไหนตัวนี้เป็นตัวสร้างชื่ออยู่แล้วนะคะก็คือ Pioneer Attitude นะแต่ว่าตอนนี้เป็น Attitude New นะคะนี่ก็คือเพิ่มตรงนี้มาให้นี่ค่ะจะเป็นน็อบอลูมิเนียมค่ะจับง่ายพอดีมือโอ้อย่างเจ๋งแล้วข้อสำคัญคือรุ่นเนี้ยดีไซน์เท่ขึ้นกว่ารุ่นเก่านะคะถ้าลูกค้าเคยดูคลิปของแม่ค้าตัวรุ่นปี2ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวรุ่นแรกของเขานี่แต่เนี้ยคือรุ่นใหม่และมาเป็นแบบพัฒนาขึ้นนะคะเพิ่มน็อบเป็นน็อบอลูมิเนียมอย่างดีสีดำทองเหมือนเดิมนะคะแบ็คโกรอย่างเท่ตัวนี้ที่จัดให้จะเป็นลอกเบอร์ 6,000 นะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันใหญ่มันไม่ได้ใหญ่นะคะพอเวลาถือแล้วมันก็เท่ากับ BG ประมาณ BG 20นะคะแต่ว่าลูกปืนดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชุดจิ๊กที่ใส่คู่กับคันเวท 2.4 มันก็จะพอดีนะคะพอดีเลยดูดีด้วยเห็นไหมมาดูสเปคลอกกันก่อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะเห็นเลยก็คือกำลังเบรกนะคะเบรกเพิ่มขึ้นมาเป็น18กิโลซึ่งตัวเก่าอะเบรกเขาอยู่แค่8กิโลนะคะอันนี้คือเพิ่มมา10กิโลนะลูกปืนสแตนเลสนะคะอยู่ที่7บวก1นะคะ7บวก1นะน้ำหนักลอกมันอยู่แค่531กรัมเองเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆที่เราต้องรู้ก็คือประมาณนี้นะคะหลักๆเลยเดี๋ยวขอดูสเปคหน่อยนี่จุสาย 0.35 ได้190แม็กแดกอยู่18กิโลนะคะน้ำหนักลอก531กรัมก็ไม่ได้หนักอะไรคือยังไม่หนักอะธรรมดานะคะเพราะว่าราคามันอยู่แค่ 2,590 บาทอย่างเงี้ยลอกนะคะลอกเนาะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้อยากให้ชุดมันเกินแบบหลายพันเนาะ 7-8,000 มันก็จะแรงไปลูกปืนสแตนเลส7บวก1ตลับนะคะที่อยากจะหยิบให้ดูจริงๆคือแค่ดีไซน์เนี่ยดูดิแค่ดีไซน์อะก็กินขาดแล้วแล้วยิ่งเบรกหนักนะคะตัวนี้สลับมือหมุนซ้ายขวาได้ปกตินะลูกค้าหลายคนถามว่ามันไม่ใช่หมุนขวาแล้วมันเปลี่ยนได้นะจ๊ะซ้ายขวาได้นะเป็นสปูนใหม่อลูมิเนียมอย่างดีนะคะมีแถบยางตรงกลางสปูนด้วยเอาไว้เวลาผูกสายเอ็นมันจะได้แน่นกับสปูนนะคะมาดูเรื่องอื่นกันหน่อยอันไหนนะจ๊ะปัดโดเลือกเลยนี่อยู่ข้างหลังจ้ะมาที่คันเบ็ดต่อคันเบ็ดนะคะเป็นคันเลียวโกตัวสโลปินนะคะแต่นี่เป็นสโลปินปีล่าสุด2019นะจะเป็นแบงก์เอคอร์ดนี่เงาเป็นเงาสีดำถักนะคะตัวนี้ตั้งใจเลือกมาเลยนะนี่ที่เลือกให้ตอนนี้จะเป็นเวท 2.4 นะคะเพราะว่ามันแมทกันดีเป็นคันความยาว6ฟุต5ท่อนเดียวน้ำหนักเหยื่อที่แนะนำก็คือ80กรัมถึง220กรัมนะคะเวทสาย 2.4แล้วก็แม็กโหลดอยู่ที่8กิโลก็คือยกลูกตุ้มที่8กิโลนะคะปลานี่คูณ3คูณ4ได้เลยนะสบายสบายรีซีสวยนะคะรีซีเป็นรีซีเต็มเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะมั่นคงดีแน่นแล้วไม่ค่อยคลอนนะคะเหมือนเดิมนี่เห็นไหมเอ็กคอร์ดตึ๊บ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 มาเลยสวยอ่ะคือเนื้อแบงค์อย่างเดียวก็กินขาดแล้วอ่ะแล้วตัวนี้เฉพาะคันมันอยู่แค่ 1,690 บาทนะคะตัวถูกกว่าทีเล็กและเอาลงมาให้แบบปรับราคาลงนะคะเพื่อให้ลูกค้าเล่นได้ง่ายขึ้นนะนี่สโลจิกนะคะไกด์เนี่ยหนูบอกเลยว่าคันราคา 1,600 ไม่น่าให้ไกด์แบบนี้นะคะคือไกด์ดีมากเป็นไกด์ทรงเคนะคะทนทานแน่นอนลูกค้าถามว่าทนน้ำทะเลไหมมันเป็นชั้นจิกกิ้งค่ะทะเลแน่นอนอยู่แล้วแล้วข้อสำคัญคือแบงก์เอ็กคอร์ดไปจนถึงปลายคันนะคะไม่ใช่แค่ครึ่งคันนะโอ้ราคานี้ให้ถึงปลายนะจ๊ะนี่เนี่ยค่ะ
คือเวลาเรางัดอ่ะมันก็จะสะใจมากขึ้นอ่ะพอดีพี่เขามาพอดีเดี๋ยวให้งัดหน่อยนะจับท่าไงดีนะอ่ะมาเดี๋ยวจับให้เห็นไหมคะบางคนบอกมันใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับปกติอ้าวท่านี้ละกันดูดิฮอยันโคนนะครับฮอยันโคนอ่ะคันจิกมันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะมันจะได้ฟิลลองสะบัดนิดนึงเห็นไหมมันไม่ได้คันแข็งกระด้างเหมือนคันรุ่นเก่าๆที่แบบโอ้โหนะเนี่ยคือไซส์มาตรฐานนะคะเห็นไหมลอกมันก็พอดีมือบางคนแบบเอ้ยลอกเบอร์ 6,000 ใหญ่มากไม่ใช่นะคะพี่ต้องดูให้มันแมทกับคันเบ็ดแล้วด้วยอ้าวขออีกทีนึงปรับอันนี้นะก็ดายาวนะครับเออมันมีที่หนีบแขนนี่พอดีเลยจะกระแลเห็นนะอ่ะโอเควันนี้เรามาจัดเควสเช้ากันแบบชิวๆเร็วๆนะคะปุ๊บตัวนี้เออตัวนี้จริงๆขายหน้าร้านเยอะแต่ว่าพอคันเบ็ดมันหมดไวไงแล้วลอกมันก็หมดไวเพราะว่าลอกอ่ะเขาให้มาเต็มนะคะจัดเต็มไหนๆก็ไหนๆแหละเราก็จะถ่ายคลิปกันแบบต้นสดเพราะวันนี้ลูกค้าเยอะมากนี่เพิ่งรับโทรศัพท์กันเสร็จอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยดูดิคะเห็นนะแกนเฟืองหนาขนาดนี้เหมือนเดิมบอกแล้วว่าทำไมมันถึงขายดีนะคะทนทานเนี่ยแกนเฟืองหนาหนีมาไหนลองดูเบรกดิไหนๆก็สองมือแล้วพอดีเมื่อกี้พี่เขาติดลูกค้าอยู่ก็เลยต้องถ่ายคนเดียวนะก็มือเดียวไปข้างบนมีตีนกันน้ำให้นะครับกันน้ำเข้าข้างในแล้วก็น็อตแตกนี่เบรก18กิโลนะครับสำหรับเบอร์ 6,000 เนี่ยครับก็แทบจะไม่ออกเลยนะครับแต่มันต้องมีออกบ้างนะมันเป็นเรื่องปกติของลอกของทางฝั่งแบบต่างประเทศเขาชอบเบรกสมูทเพราะว่าถ้ามันล็อกตายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเบรกมันจะกลายเป็นกระเด้าไปนะคะอันนั้นจะฟืดแล้วมันทำให้สายเราอะไม่ดีนะเห็นไหมก็แมทกับคันเบรกด้วยนะโอเคสวยงามไม่ต้องกลัวนะคะชุดนี้เดี๋ยวเราลงรายละเอียดไปให้ที่ด้านล่างน่าจะเหลือแค่10ชุดเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็คสต็อกมาหมดแล้วบางอันน่ะถ่ายไม่ทันจริงๆนะคะต้องบอกก่อนคือหน้าร้านลูกค้าเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเรารีบลงให้ก่อนเลยละกันเนาะเดี๋ยวหลายท่านจะว่าเอาจัดไปเนี่ยสวยได้แคสได้จิกแคสได้หนึ่งเดียวจริงๆเออใช่ช่วงเนี้ยชอบหากันแบบว่าเอออยากได้แคสด้วยจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นคันเวทแข็งหน่อยพวก2-4อ่ะแข็งขึ้นมาจาก1-3นะคะพี่แคสเหยื่อได้เลยแคสเหยื่อ30กรัม40กรัมข้างเกาะสบายสบายอ่ะงัดอีกรอบไหนก็ไหนๆเลยชอบจับอยู่มุมนี้แล้วมันงัดได้ไงดูดิเนี่ยแล้วมันลงยันโคนนะคะมันลงเขาลงยันโคนเวลางัดเวลาเทสคันกันน่ะไม่ใช่จับปลายแล้วก็หักเออจับปลายอย่างเงี้ยหนูเจอประจำเลยจับอย่างเงี้ยแล้วก็หักเด็ดเหมือนเด็ดผักอะค่ะอันเนี้ยอะไรก็ไม่รอดนะคะพี่เวลาจับปลายเขาให้จับกันสองคนแล้วลองดึงดูค่อยๆดึงนะคะเขาจะมีเลเวลของเขาเห็นเลยเห็นไหมมันจะมีเลเวลนะว่าควรประมาณไหนนะคะนะของดีๆก็ใช้ให้มันแบบดีๆแล้วอย่าไปทำอะไรที่มันแบบพิสดารแล้วก็เสียเออเสียได้ของนะคะฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด้านล่างนะจ๊ะกดลงไปดูที่ด้านล่างได้เลยนะสวัสดีค่ะ